มาต่อข้อที่13กันนะครับโจทย์บอกว่ากําหนดลําดับจํากัดเข้าใจคําว่าลําดับจํากัดไหมครับนะ้องจํากัดหมายความว่ามันก็สิ้นสุดถูกไหมครับก็คือไม่ใช่โทษไม่ใช่ลําดับอนันต์นะครับเป็นลําดับจํากัดเช่นเขาบอกว่า1 2 3 4แบบนี้เราเรียกว่าลําดับจํากัดนะครับแต่ถ้า1 2 3และมี3จุดต่อท้ายแบบนี้ไม่สิ้นสุดแบบนี้เรียกลําดับอนันต์นะครับโอเคเนาะ อันนี้บอกความแตกต่างเฉยๆมาดูโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์บอกว่ากําหนดลําดับจํากัดมาให้แล้วนะครับก็คือตัวแรกครับเขาแบ่ง100่งคูณสามเก้คูณห้าเคูณเจ็ดเคูณเไปเรื่อยๆจนถึง68คูณ67บเครับเขาถามว่าพจน์ที่20่สิบอะไรคำนี้ครับพจน์ที่20นะครับของลําดับเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ถ้าน้องสังเกตเห็นน้องจะเห็นว่าถ้าเราคูณกันเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์นะครับน้องสาความสัมพันธ์ยาก ให้น้องดูเป็นตัวนี้ครับตัวหน้ากับตัวหลังตัวหน้าครับ1 9 9 9 8 9 7อ่ะน้องมองเห็นถูกไหมมันลดทีละอะไรครับทีละ1ทีละ1ใช่ไหมครับลดทีละ1แต่น้องระวังดีๆนะหลายคนบอกว่าเริ่มจาก100ถามพดที่2ี่ลดทีละ1เหลือ80แน่นอนผิดนะครับน้องผิดนะอ่ะเชื่อว่าน้องหลายคนจําสูตรได้สูตรลำดับอันนี้ลดทีละ1เป็นเลขคณิตนะครับจากสูตรของเราคือ A n เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณดครับอันนี้คือสูตรนะครับอยากหา A ที่20ก็คือพจน์ที่20นะครับดังนั้นต้องแทน N เป็น20 A20 ครับเท่ากับ A1 ตัวแรกคือเท่าไหร่ครับ100บวก N คือ20ครับลบ1ก็เหลือ19เนาะคูณกับ D มันลดทีละ1ดังนัดเป็นลบ1ครับอ่า a 20จะได้100ครับ ตัวนี้ได้ 19, 19คูณลบ1ก็เป็นลบ19 100ลบ19เหรืออะไรครับ81พามใครตอบ80เมื่อกี้ผิดไปแล้วนะครับน้องไม่ใช่80นะครับดังน,น้องได้คำตอบพันทีเลย81ดันไม่ข้อ4ก็ข้อ5น้องตัดได้แล้ว3ช้อย1 2 3ตัดทิ้งครับไม่ใช่แน่นอนโอเคไหมครับทีน้องก็ดำเนินการไปดูตัวหลังต่อตัวหลังมีเลขอะไรบ้างครับเลข3ครับ5 7, 9เอ้ยน้องมองง่ายถูกไหมครับ มันเพิ่มทีละ,ะไรทีละสองเป็นเลขคี่หมดนะครับดังนั้นไปดูของตัวหลังบ้างอันนี้คือตัวหน้านะครับเมื่อกี้อ่ะทีนี้ไปดูของตัวหลังตัวหลังของน้องคือ3 5 7 9ไปเรื่อยๆห่างเท่ากันไหมครับห่างทีละก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2เป็นเลขคณิตเหมือนกันดังนั้นใช้สูตรเดิมพี่ไม่เขียนซ้ำนะครับเจ็บคอไม่เขียนเยอะนะครับเจ็บคอนะดังนั้นใช้สูตรเดิม A n เท่ากับ A 1บวกเลบ 1, คูณดีนะครับไปดู อยากได้ a ที่20เหมือนกันครับ a 1เท่าไรครับเมื่อกี้นี่ a 1คือ3ครับเขนะบวก n คือ20ครับลบ1คูณ d เพิ่มทีละ2ดัน d เป็นบวก2ครับหรือใครไม่ใส่บวกก็ได้นะครับเรากจะได้ว่า a 20เท่ากับ3บวกกับ20ลบ1เหลือ19ครับคูณ2 19คูณ2เป็น38 38บวกอีก3เป็น41ครับ ดันตัวหน้าของเราได้มาแล้วเมื่อกี้ตัวหน้าคือ81ครับตัวหลังคือ41ในโจทย์ของเราเขาจับตัวหน้ากับหลังมาคูณกันดังนั้นน้องเหลือช้อยสกับช้อยห้าตอบข้อไหนครับช้อยที่4ครับช้อยที่4นะ81คูณกับ41นั่นเองโอเคไหมครับไม่ยากเนาะ